I'll be coming for her. And I'll be coming for you, too. Sure you will. And I'll be waiting. สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Talk About Movie ช่องนี้มีหนังน่าสะสมให้นักสะสมทุกท่านที่คลิกเข้ามาชมรายการและยังเป็นอีกทางเลือกที่ใจทุกท่านได้หาหนังดีๆมาไว้ในคอลเลคชันเช่นเคยครับในคลิปนี้ผมจะมาแนะนำภาพยนตร์ที่น่าสะสมภาพยนตร์ที่แอคชั่นภาพยนตร์ที่ดราม่าภาพยนตร์ที่โรแมนติกและภาพยนตร์ที่มีเพลงประกอบภาพยนตร์เพราะทั้งอัลบั้มเลยและยังรวมไปถึงเพลง Rock and Roll ทุกอย่างที่ผมกล่าวมานั้นในภาพยนตร์เรื่องนี้มีให้ครบทุกอย่างเลยครับภาพยนตร์เรื่อง Street of Fire ในปี1984หรือใช้ชื่อไทยว่าถนนโลกีและตอนออกมาเป็นแผ่น DVD ของบริษัท Universal ก็ใช้ชื่อว่าถนนโลกันครับนี่ครับน่าสะสมครับต้องบอกเลยภาพยนตร์เรื่องนี้ผมดูหลายรอบมากดูหลายรอบแล้วก็ผมรู้สึกผมชอบซาวด์แทร็กประกอบภาพยนตร์ซาวด์แทร็กประกอบภาพยนตร์นี้มีแต่เพลงเพราะๆแล้วก็ภาพยนตร์เรื่องนี้ให้ผมทุกอย่างเลยให้อารมณ์ทำให้ผมแบบส่วนตัวผมเป็นคนชอบแอคชั่นอยู่แล้วคือภาพยนตร์เรื่องนี้มีทุกอย่างอย่างเช่น1มีแอคชั่น2มีโรแมนติกโรแมนติกนี้ก็ไม่ใช่แบบโรแมนติกแบบน่าเบื่อแล้วก็มีดราม่าแล้วก็ยังรวมไปถึงแก๊งสเตอร์ด้วยครับถ้าพูดถึงแก๊งสเตอร์เรื่องนี้ก็มีแก๊งสเตอร์ด้วยครับนี่เลยครับ Street of Fire ครับในปี1984ภาพยนตร์เรื่องนี้ยังเป็นผลงานการกำกับของวอเตอร์ฮิลล์วอเตอร์ฮิลล์นี้เขาชอบกำกับหนังจิมโบ้ครับหนังจิมโบ้ก็คือหนังเปลี่ยนผ่านยุคสมัยหนังจิมโบ้ก็คือหนังที่เป็นหนังแอคชั่นคือหลังจากคือก่อนหน้าหนังจิมโบ้นี่ก็จะเป็นหนังเวสเทิร์นหรือหนังเขาเรียกว่าหนังสปาเกตตี้หนังสปาเกตตี้ก็เป็นหนังคาวบอยแบบอิตาลีที่เข้ามาบุกเบิกในฮอลลีวูดเยอะๆอะไรอย่างนี้แล้วพอเปลี่ยนผ่านยุคของหนังมันก็จะมีคำพูดแบบนี้ครับแบบสปาเกตตี้หรือหนังจิมโบ้อะไรอย่างนี้ครับส่วนวอเตอร์ฮิลล์นี่เขาจะคลั่งไคล้ในการกำกับหนังแอคชั่นแนวจิมโบ้ครับแนวจิมโบ้ก็คือหนังหลังยุคคาวบอยครับก็ยังมีการแต่งตัวคล้ายๆกับยุคคาวบอยอยู่เปลี่ยนผ่านเข้ามาก็กลายเป็นหนังยุคจิมโบ้ครับยกตัวอย่างเช่นหนังที่เขากำกับแล้วชัดเจนในเรื่องของหนังยุคจิมโบ้ก็คือหนังเรื่อง Ratman Standing หรือคนอึดตายยากในปี1991หรือ92ครับที่บรูซวิลลิสนำแสดงนั่นแหละครับคือหนังจิมโบ้เต็มตัวผู้กำกับคนนี้เขากำกับครับและผลงานภาพยนตร์เรื่องนี้ในปี1984ก็คือผลงานของเขากำกับความพิเศษของภาพยนตร์เรื่องนี้ก็คือเขาสามารถผสมผสานระหว่างหนังเพลงหนังร็อกแอนด์โรลหนังโรแมนติกหนังดราม่าแล้วก็แอคชั่นเขาสามารถรวมไว้ในภาพยนตร์เรื่องนี้ครับถือว่าเป็นภาพยนตร์ที่น่าสะสมเรื่องนึงครับเหมาะแก่การสะสมเหมาะแก่การหามาไว้ดูรู้สึกว่าเบื่อๆหน่อยในช่วงหลายๆช่วงรู้สึกว่าทำงานแล้วเครียดหยิบภาพยนตร์เรื่องนี้มาดูก็รู้สึกประทับใจครับโดยเฉพาะซาวด์แทร็กประกอบภาพยนตร์นี้ที่ผมพูดบ่อยๆก็เพราะว่าภาพยนตร์เรื่องนี้คือภาพยนตร์แอคชั่นภาพยนตร์แอคชั่นเพลงภาพยนตร์แอคชั่นที่นำเสนอเกี่ยวกับเพลงครับและเรื่องราวของภาพยนตร์เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องราวของนักร้องดังเอเลนเอ็มที่โดนกลุ่มแก๊งสเตอร์แก๊งบอมเบอร์มาจับตัวไปเพื่อที่จะจับไปเป็นแฟนนั่นแหละครับเพื่อที่จะจับเธอไปเป็นแฟนเพื่อที่จะให้เธอยอมเป็นแฟนเพราะเธอเป็นนักร้องดังเอเลนเอ็มเธอเป็นนักร้องดังแล้วก็ทีนี้เป็นเรื่องเดือดร้อนที่โปรดิวเซอร์แล้วก็เป็นแฟนของเอเลนเอ็มไปจ้างอดีตนายทหารมืออาชีพที่เคยเป็นแฟนของเอเลนเอ็มอีกทีมาช่วยตามหาต้องบอกเลยว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ไม่น่าเบื่อครับสนุกมากคือมีการผจญภัยมีแก๊งสเตอร์แล้วก็มีเพลงเพราะๆให้ฟังตลอดทั้งเรื่องเลยครับนะครับยังไงก็อย่าลืมหามาชมนะครับสำหรับภาพยนตร์เรื่อง Street of Fire หรือถนนโลกีในปี1984ภาพยนตร์เรื่องนี้นำแสดงโดยไมเคิลแพรในบทของทอมคอร์ดี้ไดแอนเลนในบทของเอเลนเอ็มลิกส์มอลานิตในบทของโปรดิวเซอร์
วิลเลมดาโฟในบทของหัวหน้าแก๊งบอมเบอร์ภาพยนตร์เรื่อง Street of Fire หรือถนนโลกีวอเตอร์ฮิลควบ2ตำแหน่งเลยทั้งกำกับแล้วก็เขียนบทครับเราจะเพลิดเพลินไปกับซาวด์แทร็กประกอบภาพยนตร์ยกตัวอย่างเช่น I Can Dream About You Nowhere Fast แล้วก็เพลง Countdown to Love Tonight Is What It Means To Be Young แล้วก็เพลง Never Be You ครับยังไงก็ลองหามาชมนะครับสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้ผมบอกเลยว่าเพลิดเพลินมากสนุกมากน่าสะสมมากครับสำหรับท่านที่คลิกเข้ามาชมรายการยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และติดกระดิ่งเพื่ออัปเดตข่าวสารของทาง Talk About Movie Channel ดูหนังฟังเพลงแล้วอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพออกกำลังกายวันละนิดจิตแจ่มใสดูหนังดูละครแล้วย้อนมองดูตัวเราเองสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ